สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเปานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับกีตาร์หรืออะไรต่างๆที่ผมใช้ในการทำคลิปนะครับก็มีเพื่อนๆถามกันมาเยอะว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างช่วยแนะนำหน่อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอุปกรณ์ที่ผมใช้ครับไปครับทุกคนมาดูกีตาร์ตัวแรกของผมกันเลยนะครับฟามุสคามาริโลคัสตอมนะครับตัวนี้ได้มือ2มาสภาพค่อนข้างใหม่ครับตัวนี้สเปคผมขอไม่ลงลึกแล้วกันเนาะก็ทุกคนลองไปเสิร์ชดูกันได้เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อรุ่นไว้ให้เนาะตัวนี้จะเห็นผมใช้ในคลิปบ่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นแล้วนะครับอาจจะมีออกหยิบมาเล่นบ้างคลิปล่าสุดก็เพิ่งเอาตัวนี้ออกไปเล่นมานะครับที่สำคัญครับตัวนี้มีลายเซ็นพี่ยอดด้วยนะครับนี่ก็ตัวแรกประมาณนี้ครับฟามุสคามาริโลคัสตอมครับตัวแรกโอเคครับตัวที่2นะครับตัวนี้กิบสัน SG Standard สีขาวนะครับตัวนี้ไม่ได้เอามาเล่นเลยครับฝุ่นยาวๆเนี่ยฝุ่นเต็มเลยเห็นฝุ่นปะเห็นฝุ่นไหมนะตัวนี้ที่ได้มาคือผมประกวดรายการช้างมิวสิกคอนเทนต์แล้วก็ได้เป็นเงินรางวัลมาเนาะก็เลยไปซื้อตัวนี้มาเป็นกีตาร์ตัวแรกที่ได้มาแบบเหมือนได้ฟรีอ่ะได้เงินไปแล้วก็เอาไปซื้อตัวนี้น่าจะเป็นกีตาร์ตัวเดียวที่อยู่กับผมมานานที่สุดนะครับซื้อมาก็ไม่ได้ขายไม่ได้อะไรก็อยู่กันมายาวๆเลยครับสภาพก็ตามกาลเวลาครับอันนี้ก็แตกหายไปละสายยังเพี้ยนอยู่เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยครับโอเคครับตัวที่3นะครับตัวนี้ฟามุสอีกแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งได้มาล่าสุดนะครับตอนแรกที่ได้มาตัวนี้เป็นเขาเจ้าของเดิมเขาเอาสีสเปรย์พ่นเป็นสีดำหมดเลยแล้วผมก็เอาไปทำสีมาใหม่ตัวนี้ฟามุสแพนเทล่านะครับช่วงหลังๆจะเห็นผมหยิบตัวนี้มาเล่นบ่อยนะครับซาวค่อนข้างชาวร็อกนะครับตัวนี้เล่นง่ายทัชชิ่งต่ำโอเคเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายของผมเลยนะครับตัวสุดท้ายครับผมกิบสันเลสพอดักไฟครับตัวนี้จริงๆตัวนี้อ่ะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อมานะครับแล้วก็ไปเห็นเพจนึงเขาเปิดประมูลนะครับก็เลยลองประมูลเล่นๆดูแล้วก็ฟุกชนะก็เลยได้ตัวนี้มานะครับ wow. จริงๆตัวนี้มีปิกการ์ดแถมมาด้วยนะครับผมถอดเก็บไว้ควรเป็นร้อยนะฮะก็ตัวนี้นี่สายขาดแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนสายแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยยาวเลยอยู่ในกล่องยาวๆไปข้างหลังจะเป็นแบบด้านๆนะครับสเปคก็เช่นเดิมครับลองไปเสิร์ชกันดูกิบสันเลสพอดาร์คไฟนะครับแต่ผมว่าซาวตัวนี้มันค่อนข้างแบบผมรู้สึกมันเล่นได้กว้างมันไปแบบเพราะว่าตัวเนี้ยปิกอัพตัวข้างหน้านะครับมันเป็นซิงเกิลคอยล์นะครับตัวหลังเป็นฮาร์มบักกิ้งเนาะแล้วก็จะผสมได้อะไรเงี้ยซาวมันล็อกก็ได้นะแล้วก็เสียงคีนก็โอเคนะครับเสียงคีนมันไม่ได้แบบว่าแข็งอะไรเงี้ยมันก็แบบเล่นได้กว้างนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับตัวสุดท้ายที่ผมใช้อยู่เอางี้ดีกว่าก็วันนี้เดี๋ยวเราดูกีตาร์ก่อนละกันว่าผมใช้กีตาร์อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปดูในห้องเนาะว่าผมใช้เอฟเฟคอะไรใช้ซาวการ์ดอะไรโอ้โหไอ้เหี้ยเรียกซาวการ์ดใช้อินเทอร์เฟซอะไรใช้คอมอะไรเนาะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้เราดูแค่กีตาร์คร่าวๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปดูอุปกรณ์ที่ผมใช้ในห้องก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปประมาณนี้ออกมาอีกนะครับก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับไว้ติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผมใช้อีกนะครับเจอกันครับ